เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาเข้าสู่หัวข้อสุดท้ายของบทนี้กันเลยดีกว่าก็คือเรื่องแผนที่อากาศนั่นเองแผนที่อากาศนะคะก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบในการพยากรณ์อากาศด้วยก็แผนที่เนี่ยก็คงไม่ต้องอธิบายเนาะว่าคืออะไรทุกคนก็น่าจะรู้จักกับคำว่าแผนที่อยู่ละแผนที่พยากรณ์อากาศเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากแผนที่ทั่วไปเนาะเพราะว่ามันใช้สำหรับการพยากรณ์อากาศก็จะมีทั้งแผนที่อากาศผิวพื้นมีหลายแบบนะคะแผนที่ลมชั้นบนก็จะมีที่ความสูงระดับต่างๆเนาะนอกจากการใช้แผนที่อากาศในการพยากรณ์แล้วเนี่ยก็จะใช้อย่างอื่นร่วมด้วยเนาะแต่ว่าการที่เราจะอ่านแผนที่อากาศได้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้กันนะคะว่าสัญลักษณ์ที่เขาใช้ในแผนที่เนี่ยมีอะไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวพี่จะให้ดูตัวอย่างแผนที่อากาศแผนที่อากาศนะคะก็จะมีหลายแบบถ้าอย่างภาพนี้ก็คือภาพทางซ้ายมือบนสุดนะคะจะเป็นแผนที่ลมแผนที่เนี่ยก็จะแสดงภูมิประเทศก่อนนะคะแสดงพื้นดินแล้วก็พื้นน้ำก็คือเป็นการกำหนดตำแหน่งว่าตำแหน่งนี้อากาศเป็นยังไงแล้วก็จะมีเส้นนะคะเป็นเส้นวนก็คือเป็นทิศทางของกระแสลมที่ไหลผ่านในบริเวณพื้นที่นั้นนะคะแผนที่นี้ก็เลยเรียกว่าแผนที่ลมต่อมาทางด้านขวามือบนสุดนะคะก็เป็นแผนที่ความกดอากาศลักษณะเนี่ยก็จะคล้ายๆกับแผนที่ลมแต่จะต่างตรงที่ว่าเส้นเนี่ยจะเป็นเส้นแบบวงเสมอก็คือเส้น1เส้นเนี่ยจะแทนความกดอากาศ1ค่าถ้าเส้นนั้นเนี่ยลากผ่านที่พื้นที่ไหนแปลว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมีความกดอากาศเท่ากับค่าที่ระบุอยู่บนเส้นนั้นตัว h นะคะก็จะแสดงถึงความกดอากาศสูงส่วนตัว l เนี่ยจะย่อมาจากความกดอากาศต่ำตัว l เนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีความกดอากาศต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับบริเวณรอบข้างในทํานองเดียวกันตัว h ก็คือบริเวณที่มีความกดอากาศสูงที่สุดเมื่อเทียบกับบริเวณรอบข้างค่ะสุดท้ายภาพด้านล่างนะคะก็เป็นภาพถ่ายดาวเทียมก็เราจะเห็นว่านอกจากพื้นที่ที่เห็นเป็นพื้นน้ำแล้วก็แผ่นดินแล้วเนี่ยเรายังเห็นเมฆแล้วก็บางส่วนของพายุอีกด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูแผนที่อากาศกันใกล้ๆแผนที่อากาศนี้ก็อันนี้นะคะเป็นแผนที่ความกดอากาศก็คือพอซูมใกล้ๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะแสดงอยู่2อย่างหลักๆอันแรกคือแสดงพื้นน้ำพื้นดินก็คือกำหนดตำแหน่งว่าเราจะดูที่พื้นที่บริเวณไหนกับอย่างที่2ก็คือเส้นเราจะเห็นว่ามันมีตัวอักษรกำกับอยู่ใหญ่ๆก็คือหลักๆก็คือตัว H กับตัว L ก็จะมี2ตัวแล้วแต่ละเส้นเนี่ยก็จะมีตัวเลขเขียนระบุอยู่ด้วยนะคะวิธีการอ่านความแผนที่ความกดอากาศเนี่ยจะคล้ายๆกับเหมือนเราดูแผนที่ความสูงของพื้นดินเนาะถ้าที่ h เนี่ยก็หมายความว่าบริเวณเนี้ยเป็นเหมือนยอดเขาที่มีความกดอากาศสูงที่สุดเหมือนกับว่ามันสูงไม่ว่าจะเทียบกับบริเวณไหนก็ตามเป็นจุดที่สูงที่สุดนะคะแล้วถัดออกมาเส้นหนึ่งก็จะมีความกดอากาศต่ำลงมานิดหนึ่งนะคะเท่าไหร่เนี่ยก็แล้วแต่ว่าแผนที่นั้นจะระบุไว้กับเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าถัดออกมาก็จะลดลงมาอีกนะคะลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่ง L นะคะถ้าเข้าถึง
L เนี่ยแสดงว่าจุดนี้เปรียบเสมือนเหวลึกก็คือเป็นจุดที่ความกดอากาศต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับบริเวณรอบข้างนะคะถ้าเราไล่ออกจาก L เนี่ยความกดอากาศจะสูงขึ้นเรื่อยๆในทางกลับกันถ้าเราไล่ออกจากตัว H ความกดอากาศก็จะต่ำลงเรื่อยๆอันนี้คือวิธีการดูแผนที่ความกดอากาศนะคะต่อมาเรามารู้จักกับสัญลักษณ์ในแผนที่กันนี่เป็นรูปร่างหน้าตาสัญลักษณ์ของแผนที่ก็คือจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8ส่วนหลักๆส่วนแรกเนี่ยก็คือตรงกลางตรงกลางเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกสัดส่วนเมฆในท้องฟ้าหมายความว่ารูปแบบนี้นะคะมีเมฆอยู่เท่านี้ถ้าไม่ใช่รูปนี้ก็จะเป็นเมฆอีกปริมาณหนึ่งนะคะก็สัญลักษณ์เนี่ยเขาก็จะระบุเอาไว้ว่ารูปไหนเนี่ยมีเมฆเท่าไหร่ถ้าอย่างในรูปนี้นะคะก็คือเมฆ7ส่วน8ก็คือเขาจะคิดเป็นเศษส่วนเต็มส่วนเนี่ยคือ8ก็จะเรียกเป็น8เต็ม8เนาะถ้าเป็นวงกลมเปล่าวงกลมเปล่าสีขาวนะคะก็จะเท่ากับไม่มีเมฆเลยคือเมฆเป็น0ถ้าเป็นวงกลมแล้วมีขีด1ขีดแสดงว่ามีเมฆอยู่เป็น1ใน8ของท้องฟ้าถ้ามีขีดแล้วมีขึ้นมา1ใน4เนี่ยก็แสดงว่าเพิ่มมาเป็น2ใน8ถ้าอ๋อขอโทษทีต้องไม่มีขีดตรงนี้นะถ้ามีขีดด้วยมันจะกลายเป็น3ใน8ถ้าเป็นครึ่งหนึ่งก็คือ4ใน8 5ใน8ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็1ขีดถ้า6ก็ต้องขึ้นมาอีก1ใน4ถ้า7ก็คือขึ้นมาอีกขีดหนึ่งก็จะกลายเป็นแบบนี้นี่คือ7ใน8ถ้าเป็น8ใน8ก็เต็มวงแต่ถ้าเราตรวจจับไม่ได้ว่ามันไม่เท่าไหร่นะคะก็จะใช้สัญลักษณ์กากบาทก็คือตรวจจับไม่ได้ส่วนแรกนะเป็นสัดส่วนเมฆบนท้องฟ้าจะอยู่ตรงกลางนะคะต่อมาส่วนที่2ก็คือส่วนที่2นะคะก็คือตัวเลขที่อยู่ทางมุมบนซ้ายมือถ้าไปในรูปนี้ก็คือเลข77นะคะตัวเลขนี้จะบอกถึงอุณหภูมิในอากาศก็คือจะแสดงอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสถ้าเป็นแผนที่ของยุโรปหรือของอเมริกานะคะตัวเลขนี้จะเป็นหน่วยฟาเรนไฮต์เนาะเพราะว่าเขาจะใช้ในหน่วยนั้นกันแต่ถ้าเป็นในประเทศไทยก็จะใช้องศาเซลเซียสนี้ไม่มีอะไรต่อมาไล่ลงมาด้านล่างตัวเลขที่บอกอุณหภูมินะคะก็จะบอกลักษณะอากาศในปัจจุบันก็จะมีสัญลักษณ์กำหนดอีกเหมือนกันนะคะซึ่งสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะแทนสภาพอากาศที่แตกต่างกันนะคะต่อมาถัดลงมาจากลักษณะอากาศก็จะเป็นตัวเลขตัวนึงที่อยู่มุมล่างซ้ายมือก็คืออุณหภูมิจุดน้ำค้างถ้าเป็นมุมบนเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิปกติแต่ถ้าเป็นมุมล่างเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิจุดน้ำค้างก็คืออุณหภูมิที่ทำให้ไอน้ำเริ่มกันตัวเป็นน้ำนะก็มีหน่วยเหมือนเดิมคือในไทยเป็นองศาเซลเซียสต่างประเทศก็เป็นฟาเรนไฮต์ต่อมาถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์แสดงทิศทางและอัตราเร็วลมถ้าเป็นอย่างรูปนี้ก็คือความเร็วลมเนี่ย
ยู่ที่33-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัญลักษณ์แต่ละอันเนี่ยแสดงความเร็วเท่าไหร่บ้างถ้าเป็นขีดแนวนอนเฉยๆหมายถึงลมอัตราเร็ว 1-3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นขีดแล้วมีเป็นแบบนี้ขีดเดียวนะคะอัตราเร็วลมอยู่ที่ 4-13 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าขีดมันมาอยู่ที่ปลายอัตราเร็วจะเพิ่มเป็น 14-19 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ามี2ขีดครึ่งอีกขีดหนึ่งเป็นขีดครึ่งนะคะความเร็วจะอยู่ที่ 20-32 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นขีดเต็ม2ขีดก็คือ 33-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นสามเหลี่ยมที่ปลายก็จะเป็น 88-96 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วถ้าลมสงบก็จะเป็นกลมๆ2ชั้นซ้อนกันอยู่อันนี้คือลมสงบนี่คือสัญลักษณ์ที่บอกถึงความเร็วลมนะคะส่วนทิศทางลมเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสัญลักษณ์เนี้ยมันชี้ไปทางไหนถ้าอย่างภาพนี้ก็คือชี้มาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แปลว่าลมเนี่ยพัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะหรือว่าถ้าสถานีตั้งอยู่ตรงนี้ก็คือลมจะพัดมาจากทางนี้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็คือให้เติมลูกศรชี้เข้าหาตรงกลางนะคะก็คือเป็นทิศทางที่พัดเข้าสถานีตรวจอากาศโอเคต่อมาเรามาดูส่วนประกอบต่อไปเลยก็คือส่วนประกอบที่6ก็คือตรงนี้นะคะเป็นรูปทางด้านขวามือมุมล่างขวามือบอกลักษณะอากาศก่อนหน้าเวลาตรวจก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีการตรวจอากาศนะคะว่าอากาศเป็นยังไงก็บันทึกเอาไว้เป็นลักษณะอากาศก่อนหน้าก็จะมีสัญลักษณ์อีกเหมือนกันต่อไปก็คือตัวเลขที่อยู่ทางขวามือนะคะเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศใน3ชั่วโมงอันนี้เขาก็จะบอกละเอียดเนาะก็มีส่วนประกอบหลายอันมาที่อันสุดท้ายที่8ก็คือค่าความกดอากาศนะคะโอเคจากรูปนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะก็คือแสดงว่าแผนที่เนี้ยแสดงรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวพี่จะให้ดูอีกอันหนึ่งแล้วกันเป็นอันที่ค่อนข้างจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวพี่วาดให้ดูก็ได้คือเป็นอันที่ไม่เยอะเกินไปเนาะเพราะว่าส่วนประกอบที่จำเป็นจริงๆเนี่ยหลักๆคือ1คือตรงกลางคือสภาพอากาศ2ก็คือตัวเลขที่อยู่ทางขวามือกับทางบนทางซ้ายนะคะทางบนแล้วก็ล่าง3ก็ตัวเลขที่บอกความกดอากาศแล้วก็สัญลักษณ์บอกทิศทางและความเร็วลมแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะมีความสูงเมฆด้วยนะคะส่วนสัญลักษณ์ที่อาจจะไม่ต้องระบุไว้นะคะก็ตรงนี้ก็เป็นลักษณะอากาศก่อนหน้าเนาะเป็นการทำนายอีก3ชั่วโมงเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์เนาะโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่า2อันเนี้ยมันคือตัวเลขบอกอุณหภูมิใน1องศาเซลเซียส4นะคะเป็นตัวเลขที่บอกระดับความสูงของฐานเมฆ
โดยตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยก็จะบอกถึงความสูงแต่ละฐานอย่างเช่นเลข4เนี่ยบอกถึง300ถึง600เมตรนะคะก็คือเมฆเนี่ยอยู่สูงจากพื้น300ถึง600เมตรต่อมาตัวเลขตัวสุดท้ายก็คือ998ถ้าใครจำได้มันคือตัวเลขที่บ่งบอกความกดอากาศการบ่งบอกความกดอากาศเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นรหัสลับก็คือจะมี2เกณฑ์เกณฑ์แรกคือเลขมากกว่า500ถ้าเลขมากกว่า500เนี่ยให้เราเติมจุดทศนิยมไปที่ตำแหน่งสุดท้ายอย่างเช่นอันนี้ก็คือ998 998เนี่ยก็จะได้เป็น 99.8ในหน่วยของความกดอากาศนะคะก็คือปาสคาลแต่ว่าในทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาจะใช้คำว่ามิลลิบาร์แปลว่า998แล้วเติมจุดไปแล้วก็เติมหน่วยไปเป็นมิลลิบาร์เสร็จแล้วเราให้เติมตัวเลข9ไปข้างหน้าอีก1ตัวนะคะก็จะได้เป็นความกดอากาศที่ถูกต้องแปลว่าเลข998เนี่ยหมายความว่าตอนนั้นมีความกดอากาศอยู่ 999.8 มิลลิบาร์นั่นเองแต่กรณีที่2คือกรณีที่มันน้อยกว่า500ถ้าน้อยกว่า500เนี่ยให้เติม10เข้าไปข้างหน้าและก็ใส่จุดทศนิยม1ตำแหน่งอย่างเช่น054เวลาเขาระบุเลขเขาจะต้องระบุเป็นเลข3หลักนะคะอันนี้เราก็มันน้อยกว่า500ใช่ไหมเราก็เอามาเติม10อยู่ข้างหน้าก็คือ10แล้วก็เติมจุดไป1จุดนี่ก็จะได้เป็น 1,005.4 มิลลิบาร์นะคะไม่เข้าใจใช่ไหมอีกตัวอย่างนึงสมมติเป็นเลข997ถ้า997อันแรกคือเราจะเติมเลข9ก่อนก็ได้เติม9ไว้9997เสร็จแล้วก็เติมจุด 999.7 แล้วก็เติมหน่วยถ้าเป็น043ขั้นแรกทำอะไรเติม10ไปข้างหน้าแล้วก็ค่อยเติมจุดมิลลิบาร์มันก็จะได้ประมาณนี้ก็คือถูกต้องดังนั้นความกดอากาศส่วนใหญ่เนาะมันก็จะอยู่ที่900ปลายๆถึง 1,000 ต้นๆ นะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของแผนที่อากาศเนาะก็น่าจะได้รับความรู้ไปบ้างอ้ออีกอย่างนึงมีคำศัพท์นะคะที่ในหนังสือเนี่ยเขาเขียนเอาไว้เนาะพี่ก็เอามาพูดด้วยละกันก็คืออันแรกคือคำว่าฟ้าหลัวถ้าพูดถึงฟ้าหลัวเนี่ยในความรู้สึกเราคืออะไรคือแบบฟ้าครึ้มๆแต่ไม่มืดแล้วก็ไม่สว่างใช่ไหมมันแบบหลัวๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมความหมายทางอุตุนิยมวิทยานะคะเขาอธิบายไว้ว่าฟ้าหลัวเนี่ยคือฟ้าที่มีอนุภาคเกลือจากทะเลนะคะหรือว่าจากมหาสมุทรนะคะหรือว่าเป็นควันไฟแล้วก็ละอองฝนนะคะจำนวนมากลอยอยู่ในอากาศทำให้วิสัยทัศน์การมองเนี่ยลดลงไม่สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้ด้วยตาเปล่านะคะเราก็เลยเห็นเป็นฝ้าขาวๆก็ทำให้วิสัยทัศน์ลดลงไป2ใน3ของปกติต่อมาคำว่าลมพัดสอบหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้เนาะลมพัดสอบเนี่ยมันเกิดจากการเบียดตัวของลม
ข้าหากันโดยลมนี้นะคะจะเป็นลมสองฝ่ายก็คือบริเวณใกล้พื้นโลกมันเข้าลมเนี่ยเป็นลมสองฝ่ายเบียดเข้าหาพื้นโลกทำให้อากาศยกตัวสูงขึ้นแล้วมันก็จะเกิดเมฆแล้วตรงนี้เป็นแนวอากาศเบียดตัวกันเนาะนี่เรียกว่าลมพัดสอบนะคะโอเคก็จบไปแล้วสำหรับบทที่6นะคะเราได้เรียนอะไรกันไปบ้างก็ได้เรียนไปเรื่องการพยากรณ์อากาศเราจะมาสรุปกันนะคะว่าเราเรียนอะไรกันไปบ้างเนาะการพยากรณ์อากาศเนาะก็จะแบ่งออกเป็น4หัวข้อที่เราพูดถึงนะคะหัวข้อแรกก็คือเรื่องการตรวจอากาศการตรวจอากาศเนี่ยก็จะมีทั้งพื้นผิวแล้วก็ที่ความสูงต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยด้วยน้องก็ไปทบทวนเอาว่าพื้นผิวมีอุปกรณ์อะไรบ้างความสูงแต่ละความสูงเนี่ยใช้ตรวจสอบยังไงทันสมัยเครื่องมือที่ทันสมัยเนี่ยมีเครื่องมืออะไรบ้างแล้วแต่ละอันเนี่ยมีประโยชน์ยังไงอย่างที่สองนะคะก็คือการขั้นตอนก็คือหลังจากที่เรารู้แล้วว่าสภาพอากาศเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจอากาศก็คือ 1. ดูสภาพอากาศในปัจจุบันใช่ไหม 2. รวมข้อมูล 3. นำมาวิเคราะห์แล้วก็จะมีขั้นตอน3สเต็ปง่ายๆต่อมาข้อที่3ก็คือวิธีการพยากรณ์อากาศก็จะมีทั้งหมด3วิธีอันแรกคือดูแนวโน้มอันที่2คือสถิติอันที่3คือคอมพิวเตอร์ซึ่งเราก็เรียนกันไปแล้วเนาะว่าแต่ละแบบเป็นยังไงแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้รวมๆกันเพื่อที่ให้มันได้ผลที่แม่นยำมากที่สุดและหัวข้อสุดท้ายที่เราเพิ่งเรียนกันไปสดๆเลยก็คือเรื่องแผนที่อากาศก็ไปทบทวนสัญลักษณ์แล้วก็การดูแผนที่อากาศความชันของอากาศนะคะแผนที่ความกดอากาศที่มีตัว L ตัว H เนาะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะมาทำแผนคำถามท้ายบทกันทั้ง10ข้อสำหรับบทนี้ก็เดี๋ยวเจอกันนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ